สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสายใยกศน.กับดิฉันแพรวปริดาหงส์กระจ่างค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราหลายๆท่านนะคะน่าจะรู้จักศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างดีเพราะว่าที่นี่นะคะมีบทบาทสำคัญในการศึกษาทดลองวิจัยพัฒนาตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรธรรมชาติค่ะส่งผลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนนั่นเองและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะมีเกษตรกรและก็ประชาชนนะคะผู้ที่สนใจได้รับโอกาสในการเรียนรู้และขยายผลลงสู่การปฏิบัติจำนวนไม่น้อยเลยค่ะและที่สำคัญค่ะสามารถขยายผลออกไปในวงกว้างได้อย่างต่อเนื่องและในทุกๆปีนะคะที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้จะมีการจัดงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติขึ้นค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเกษตรกรด้วยกันแล้วก็ยังมีผลผลิตทางการเกษตรมาจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ที่รักสุขภาพในงานอีกด้วยที่สำคัญเลยนะคะมีกิจกรรมทางวิชาการและก็งานวิจัยใหม่ๆมาถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจอยู่เสมอเลยค่ะและสำหรับปีนี้ค่ะในวันที่13ถึง17กุมภาพันธ์ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรียังคงมีการนำเสนอเรื่องราวดีๆในแวดวงของเกษตรธรรมชาติให้ได้ติดตามกันค่ะกับงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติครั้งที่21ปีนี้มาภายใต้หัวข้องานที่มีชื่อว่าเกษตรสุขด้วยศาสตร์พระราชาค่ะงานในปีนี้นะคะจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้กันดีกว่าค่ะต้องขอต้อนรับนะคะท่านแรกค่ะท่านผู้อำนวยการสังกาญจนเพิ่มพูนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะสวัสดีครับท่านต่อมานะคะอาจารย์ทิพวรรณสิทธิรังสรรค์ครูผู้เชี่ยวชาญศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะสวัสดีค่ะและท่านสุดท้ายในวันนี้นะคะคุณบุญล้อมดีประดับเกษตรกรต้นแบบเกษตรธรรมชาติค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้ง3ท่านด้วยนะคะดีใจมากๆเลยที่งานนี้จะเกิดขึ้นอีกแล้วในปีนี้นะคะเมื่อปีที่แล้วได้มีโอกาสไปร่วมงานด้วยต้องบอกว่าขากลับมาเนี่ยเราได้เป็นผักนะคะที่สดแล้วก็กรอบอร่อยมากๆเลยซึ่งปีนี้ทางผอ.เองแล้วก็รวมถึงอาจารย์แล้วก็คุณบุญล้อมด้วยนำเอามาฝากเราอีกเช่นเคยเหมือนกันจะเห็นว่ามีมากมายเลยทีเดียวก่อนอื่นค่ะต้องขออนุญาตถามผอ.ก่อนถึงความเป็นมาของศูนย์ฝึกแห่งนี้ค่ะครับก็ขอบคุณน้องแพลนะครับก็คือศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระดำรินะครับเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานกศน.กระทรวงสาธารณสุขแล้วเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดยาณอันเนื่องมาจากพระดำรินะครับของในหลวงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ในความเป็นมานะครับสมัยสืบมาจากนะครับว่าพอปี2525นะครับในหลวงเนี่ยเสด็จไปที่วัดยาณนะครับไปที่วัดยาณพระองค์ท่านเนี่ยก็จะมีพระสุนิกรนะครับที่เป็นเกษตรกรนะครับมาเฝ้ารับเสด็จนะครับแล้วก็สมัยนั้นนะครับคือวัดยาณเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรก็จะทำอาชีพในการปลูกมันสำปะหลังปลูกสับปะรดนะครับเป็นอาชีพหลักแล้วก็ใช้การปลูกที่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็ขาดทุนนะครับขาดทุนตลอดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะยากจนนะครับพระองค์ท่านนะครับพอเห็นพระสุนิกรมารับเนี่ยพระองค์ท่านมองว่านะครับพระองค์ท่านมีสายพระเนตรที่ยาวไกลนะครับท่านมองว่าในอำเภอบางละมุงเนี่ยถ้าอีกฝั่งถนนที่ติดชายทะเลเนี่ยเป็นที่ตั้งของเมืองพัทยานะครับที่มีความเจริญทางวัตถุนะครับค่อนข้างจะสูงนะครับถ้าปล่อยให้ความเจริญทางวัตถุเนี่ยนะครับแทรกซึมมหาเกษตรกรที่ยากจนแล้วก็เอาวัตถุเป็นตัวนำเนี่ยพระองค์ท่านเกรงว่าเกษตรกรเนี่ยจะไม่มีความสุขประเด็นที่1คือไม่มีความสุขประเด็นที่2ก็คืออาจจะจำเป็นจะต้องขายที่ดินจำเป็นจะต้องอพยพย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับเพราะ1ก็คือทำไร่แล้วก็ยากจนนะครับยากจนนั้นพระองค์ท่านก็คือมี
พระราชปณิธานนะครับในการที่จะช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรในของพระองค์ท่านนะครับในบริเวณรอบพระยานเนี่ยท่านก็ใช้รูปแบบของรูปแบบบวรนะครับเป็นรูปแบบในการพัฒนาที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสภาพของสังคมไทยในอดีตนะครับวัดบ้านโรงเรียนจะอยู่ด้วยกันจะสังเกตว่าโรงเรียนสมัยก่อนเนี่ยจะขึ้นว่าโรงเรียนวัดนะครับจะอยู่คุ้นตลอดนะครับก็จะใช้รูปแบบนั้นในการเป็นแกนในการพัฒนานะครับส่วนวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารเนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางการพัฒนานะครับส่วนบ้านนะครับในที่ตั้งของวัดยานเนี่ยจะเป็นที่เชื่อมรอยต่อระหว่าง2อำเภอก็คืออำเภอบางละมุงกับอำเภอสัตหีบของจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับมีเขาชีจันทร์นะครับแล้วก็มีแหล่งน้ำนะครับแต่ไม่มีการทำชลประทานพระองค์ท่านก็เลยมอบหมายให้กรมเกษตรนะครับจัดระบบน้ำนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับส่วนการศึกษานะครับก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยกรมการสังเวียนสมัยนั้นนะครับก็มองว่าถ้าเรื่องของอาชีพเนี่ยนะครับต้องให้ศูนย์ฝึกนะครับศูนย์ฝึกแรกที่เข้ามาดำเนินการก็คือศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรชายบริเวณชายแดนปราจีนบุรีครับปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสระแก้วนะครับเพราะแยกเป็นจังหวัดสระแก้วก็ส่งครูนะครับมาตั้งเป็นศูนย์อบรมเยาวชนเกษตรนะครับที่วัดยานเริ่มดำเนินการปี2528นะครับในเบื้องแรกเนี่ยมีเยาวชนนะครับที่อยู่รอบๆเนี่ยมาอบรมเนี่ยแค่7คน7คนเองนะครับแล้วก็ทางครูจากศูนย์ฝึกนะครับปราจีนบุรีเนี่ยก็สอนอย่างเต็มที่พระองค์ท่านก็มีแนวนะครับแนวที่ให้ทำก็คือ1เรียนทฤษฎี2ต้องมีแปลงนะครับไม่ใช่เรียนแค่ให้รู้หลักวิชาการนะครับมีแปลงและหลักสูตรของพระองค์ท่านที่พระราชทานนะครับก็คือหลักสูตร5เดือนค่ะนะครับจะอยู่กันยาวเลยนะครับใน5เดือนนี้ทำอะไร1ก็คือเรียนด้านวิชาการทฤษฎีในห้อง2มาฝึกปฏิบัติในแปลงและทำแปลงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะประเด็นที่สำคัญที่สุดนะครับพระองค์ท่านมองว่าวัดเนี่ยเป็นศูนย์รวมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมก็ให้พระนะครับมาสอนนักศึกษานะครับเกี่ยวเรื่องคุณธรรมเห็นว่าจะสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับพระองค์ท่านเนี่ยมีแนวคิดเรื่องสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตั้งแต่ปี2125นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะฮิตเนี่ยก็คือทำไงให้เกษตรกรเนี่ยนะครับมีความสมาร์ทร่างวิชาการแล้วก็ทำการเกษตรด้วยใช้หลักเหตุผลนะครับจริงๆคือพระองค์ท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาตั้งแต่หลายๆปีที่ผ่านมาแล้วนะคะเลยทำให้เกิดเป็นศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมครับเดี๋ยวนิดนึงครับคือจริงๆอ่ะตั้งเป็นศูนย์อบรมเยาวชนเกษตรนะครับตั้งแต่ปี2128นะครับก็อบรมเรื่อยมานะครับจากปีแรกเนี่ย7คนพอปีต่อมาเขาขยับขึ้นไป15คนแล้วก็ได้ผลนะครับประเมินแล้วเนี่ยเขาสามารถกลับไปทำการเกษตรได้ดีก็มีคนมาเรียนเยอะกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยกรมการสงเรียนเนี่ยเห็นความสำคัญก็เลยยกฐานะจากศูนย์อบรมเยาวชนเกษตรนะครับในปี35ตั้งเป็นศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารอันเรื่องมาจากจนถึงปัจจุบันนะครับแสดงว่าที่นี่คือจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำการเกษตรเป็นหลักเลยใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของศูนย์ฝึกแห่งนี้มีอะไรบ้างคะคือจริงๆนะศูนย์ฝึกเนี่ยตั้งเป็นสถานศึกษาและบทบาทหลักก็คือเรื่องของการจัดการศึกษานะครับจัดการศึกษาและฝึกอบรมสาธิตเรื่องเกษตรธรรมชาติตามแนวพระดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับแล้วก็เกษตรแนวอื่นเราก็ไม่ทิ้งนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับแต่ก็ให้เหมาะสมกับเกษตรนิเวศเขตร้อนนะครับแล้วก็ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรธรรมชาตินะครับเราจะจัดอบรมนะครับจัดทุกปีนะครับแล้วก็จะได้งบมาจากสองส่วนส่วนหนึ่งจากงบมาจากสำนักงานกศน.อีกส่วนหนึ่งได้งบจากคณะกรรมการพิเศษนะครับประสานงานนะครับโครงการร่วมลิขิตคือกปล.นะครับมาสองส่วนในการจัดนะครับบทบาทที่สองนะครับก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับด้านเกษตรธรรมชาตินะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือจะเผยแพร่การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ภาคการเกษตรนะครับเกษตรธรรมชาติเป็นตัวนำนะครับประเด็นที่3นะครับที่บทบาทหน้าที่ก็คือเป็นศูนย์สาธิตนะครับทดลองวิจัยนะครับแล้วก็เผยแพร่นะครับองค์ความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติปัจจุบันเนี่ยเราเอาแนวคิดเรื่องของการเผยแพร่นะครับไปกระจายโดยใช้กลไกของกศน.นะครับเรามีศูนย์ฝึกอยู่ทั่วทุกภูมิภาคก็ศูนย์ฝึกก็จะไปขยายนะครับ
ตอนนี้เราเผยแพร่ทั่วประเทศไทยนะครับเกี่ยวเรื่องของแนวคิดเรื่องการทำเกษตรธรรมชาตินะครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจัดนะครับศูนย์ฝึกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะศูนย์เกษตรเนี่ยก็จะมีภาคีเครือข่ายแรกก็คือหน่วยงานในพื้นที่ในโครงการที่มี12หน่วยงานเนี่ยเราจะทำงานสอดรับกันนะครับมีทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับส่วนหน่วยงานที่มาพัฒนาวิชาการก็เราได้สมาคม MOA International นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีหลักการที่ใกล้เคียงกับหลักการของในหลวงนะครับในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวเรื่องของการทำเกษตรยั่งยืนก็คือการทำเกษตรธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับก็พัฒนาองค์ความรู้นะครับให้เราร่วมกันนะครับแล้วก็ร่วมกันทดลองวิจัยนะครับก็ขยายตัวนี้ก็ขยายผลไปทั่วประเทศเหมือนกันนะครับแล้วก็งานอื่นๆนะครับที่ทางสำนักงานกสทช.มอบหมายให้ทำนะครับนี่คือบทบาทภารกิจของศูนย์ฝึกเรามีมากมายเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นในเรื่องของเห็นบอกว่ามีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายแล้วก็มีหน่วยงานภายในพื้นที่ทั้งหมดเลยเราสามารถไปร่วมหรือว่าไปขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายของเราได้อย่างไรบ้างคะพ่อคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือตัวเนื้อนะครับเรื่องเกษตรธรรมชาติเนี่ยนะครับเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นเกษตรที่ส่งผลกระทบของความสุขของคนอาจจะต้องให้ผอ.เล่าให้ฟังก่อนว่าอย่างคำว่าเกษตรธรรมชาติเนี่ยที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันแตกต่างจากเกษตรอินทรีย์หรือว่าออร์แกนิกคำพูดที่มีศัพท์หลายๆคำเนี่ยยังไงบ้างคือจริงๆแล้วในกรอบของเกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ต่างๆเนี่ยถ้าไม่ใช้สารเคมีนะครับในกระบวนการการทำเกษตรนะครับไม่เอาใส่สารเคมีเนี่ยเราจะรวมกันว่าเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่12แต่ความต่างระหว่างก็จะมีตัวที่เป็นเนื้อนะครับเนื้อที่เราไม่ใช้สารเคมีเนี่ยก็คือจะหลักก็คือเกษตรอินทรีย์กับเกษตรธรรมชาตินะครับเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็คือเราเอาอินทรีย์วัตถุนะครับที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมาใช้ในการปรับปรุงดินใช้ในการที่จะเพิ่มให้สารอาหารกับพืชนะครับแต่กระบวนการหรือวิธีการก็ยังยึดวิธีการการปลูกอะไรเนี่ยคล้ายๆกับเกษตรเคมีแต่เปลี่ยนเฉพาะเป็นสารเคมีมาเป็นสิ่งที่เราหาได้ในท้องถิ่นครับก็คือสิ่งที่เป็นอินทรีย์วัตถุนะครับส่วนเกษตรธรรมชาติเนี่ยเราจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือทำเกษตรอย่างมีเหตุผลนะครับในหลวงท่านเสด็จนะครับมาตอนเบื้องต้นที่ศูนย์อบรมเยาวชนเกษตรวัดยานเนี่ยในช่วงปีแรกๆนะครับตั้งแต่ปี28ถึง35เนี่ยท่านเสด็จมา3ครั้งนะครับเสด็จมารับรายงานผลว่าเป็นยังไงแล้วก็มาให้ข้อเสนอเนี่ยแต่ทุกครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จมาเนี่ยพระองค์ท่านก็จะให้คำแนะนำนะครับแนะนำก็คือเรื่องของเกษตรธรรมชาติเนี่ยนะครับท่านบอกว่าหาของสิ่งต่างๆรอบๆตัวในการปรับปรุงดินนะครับแล้วหลักของเกษตรธรรมชาติเนี่ยก็คือจะต้องปลูกนะครับปลูกพืชที่หลากหลายนะครับปลูกพืชหลากหลายให้มันเกื้อกูลกันแล้วก็แมลงก็อนุรักษ์แมลงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแมลงในระบบนิเวศเนี่ยมันมีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีนะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้ระบบความสมดุลของระบบนิเวศเกิดสมดุลเนี่ยมันจะควบคุมกันเองนะครับไอตัวที่จะทำให้กินศัตรูไอเป็นศัตรูพืชเนี่ยมันก็จะน้อยลงตามระบบนิเวศนะครับค่ะเรียกว่าจริงๆธรรมชาติสามารถช่วยตัวเองได้อยู่แล้วธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติด้วยกันอาจจะไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีอะไรเลยก็ได้อย่างที่พอ.บอกว่าเริ่มต้นจากต้องการให้คนในพื้นที่หรือว่าคนที่มาทำการเกษตรมีความสุขเกิดขึ้นมาแล้วยังไงต่อบ้างคะสำหรับกิจกรรมของเราในการทำเกษตรธรรมชาติก็คือตอนนี้นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรนะครับให้ทำการเกษตรธรรมชาตินะครับโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทำการเกษตรที่ยึดหลักเหตุผลหรือความพอประมาณแล้วก็หลักวิชาการหลักคุณธรรมทำให้เกิดภูมิคุ้มกันนะครับในตัวเองนะครับในการที่จะก้าวผ่านนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของเกษตรธรรมชาติเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนกัน
นะครับโดยใช้การเกษตรเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะครับหลุมบุญล้อมเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าพอทำเกษตรธรรมชาติได้จะเป็นยังไงนะครับผมจะพูดทางทฤษฎีส่วนปฏิบัติเดี๋ยวคุณลุงจะเป็นคนที่จะพูดต่อได้นะครับค่ะจริงๆคือเรื่องของการเกษตรมันให้ประโยชน์อะไรหลายๆทางด้วยนะคะไม่ใช่แต่ละคนมองว่าก็คือการปลูกพืชปลูกผักหรือว่าเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวอย่างที่บอกว่าก็ได้กลุ่มเพื่อนกลุ่มใหม่ๆที่มีแนวคิดในการทำเกษตรแบบธรรมชาติเหมือนกันด้วยนั่นเองและจากที่ผ่านมาค่ะผลตอบรับของการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับโอ้โหดีมากเลยครับแล้วก็จากกลุ่มเล็กๆนะครับกลุ่มเล็กๆในหลวงบอกว่าต้องทำจากจุดเล็กๆก่อนให้เป็นตัวอย่างนะครับเชื่อไหมครับพื้นที่รอบปัจจานเนี่ยนะครับตอนนี้ทุกคนจะอินนะครับอินกับเกษตรธรรมชาติทุกคนจะรอเมื่อไหร่พืชผักที่ทางศูนย์ราชการเนี่ยสอนให้เกษตรกรแล้วมาขายเรามีตลาดนัดทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะครับเขาจะมาซื้อพืชผักมาจับจ่ายกันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับเป็นสัญลักษณ์เลยนอกจากนี้นะครับเราทำแล้วเราจะมีมาตรฐานอีกให้กับคนทำและคนบริโภคเนี่ยมีความมั่นใจเกี่ยวเรื่องของเกษตรธรรมชาติคือพอทุกท่านรู้ว่าที่นี่คือมีการขายเรียกว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารแล้วก็ทำด้วยทฤษฎีของพระองค์ท่านหลายๆคนก็อยากที่จะมาซื้อเพราะว่ามีความมั่นใจในระดับนึงแล้วว่าต้องปลอดภัยแน่นอนและสำหรับการจัดงานในทุกๆปีค่ะพ่ออ๋อคะเรามีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะคือจริงๆแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่21ค่ะเราจัดมาตั้งแต่ปี2538นะครับครั้งแรกปี38นะครับเนื่องจากเราอบรมให้กับเกษตรกรไปทำการเกษตรนะครับแล้วก็เกษตรกรก็ไปผลิตสินค้าเบื้องแรกเลยเนี่ยเราจะทำตลาดนะครับเราจะให้คนรู้จักเกษตรธรรมชาติแล้วก็จัดการมากกรรมก็เอาเกษตรกรที่ผลิตจริงๆนะครับมาขายแล้วก็เชิญชวนคนมาซื้อของนะครับเราก็มีการแลกเปลี่ยนกันในการเดือนแรกๆปีแรกๆนะครับแล้วก็พอมาถึงทุกๆปีนะครับยังมีการขยายรูปแบบงานไปมากมายจนมาถึงปีนี้นะครับปีนี้เราทีมงานของเราเนี่ยเราเน้นคำว่าเกษตรสุขด้วยศาสตร์พระราชาค่ะนะครับคำว่าเกษตรสุขเนี่ยสุขก็คือสุขกายนะครับได้ทำเกษตรนะครับเราก็มีร่างกายแข็งแรงได้กินอาหารจากเกษตรแข็งแรงนะครับสุขใจไม่ถึงว่าก็คือนอกจากนะครับในการทำเกษตรแล้วเนี่ยเราก็จะสอนให้ทุกคนเนี่ยมองโลกในแง่ดีมองทุกอย่างเป็นศิลปะมองทุกอย่างเป็นทางจารวงทางจิตใจนะครับก็ทั้งสุขกายสุขใจแล้วก็สุขภาพองค์รวมก็จะดีขึ้นตามนโยบายปัจจุบันนะครับนี่ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของงานในปีนี้นั่นเองนะคะและสำหรับภาพรวมต่างๆค่ะในปีนี้ถ้าหากว่าใครที่สนใจไปร่วมงานจะได้เจอกับอะไรบ้างคะอ๋อนะครับภาพรวมนะครับสิ่งแรกที่เราขาดไม่ได้ก็คือการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรตินะครับก็คือเป็นนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็นอกจากนี้การเทิดพระเกียรติแล้วเนี่ยนะครับในหลวงพระราชทานหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวอาจารย์ธิวันจะพูดถึงเรื่องของเมล็ดพันธุ์เกษตรธรรมชาตินะครับเราจะเอาเมล็ดพันธุ์เป็นเมนหลักในการนำเสนอการเทิดพระเกียรติในหลวงนะครับอันที่สองก็คือเรื่องนิทรรศการของหน่วยงานพื้นที่รอบปัจจานนิทรรศการของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนที่อยู่ในภูมิภาคอีก8แห่งนะครับเราจะมาร่วมจัดนิทรรศการนะครับแล้วก็มีนิทรรศการของกลุ่มเกษตรนะครับที่เราไปส่งเสริมนะครับแล้วก็จัดนิทรรศการเมล็ดพันธุ์นะครับนี่ก็เราผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เป็นของเราเองนะครับเป็นพันธุ์ของเราเองแล้วก็เมื่อปี2559ใช่ไหมครับเราขอพระราชทานชื่อจากในหลวงนะครับเป็นกระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ธราทิพย์นะครับนี่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ทางกสน.เนี่ยเราภาคภูมิใจมากนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากนี้ก็จะมีงานเสวนาวิชาการนะครับก็จะมีเรื่องเมล็ดพันธุ์เกษตรธรรมชาติถูกวิถีพอเพียงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของงานก็คือเราได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยนะครับว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านดร.วิวัฒน์สายกันธรนะครับท่านจะมาบรรยายพิเศษนะครับเกี่ยวเรื่องของเกษตรธรรมชาติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสู่วิถีพอเพียงนะครับโอ้โหนี่ฟังแบบนี้นะคะเชื่อว่าทั้งคนในพื้นที่เองหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็อยากตั้งตารอคอยที่จะไปร่วมงานนี้กันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะมาถึงอาจารย์ทิพย์บ้างดีกว่าปีนี้เราได้เจอกันอีกแล้วเมื่อปีที่เราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ทิพย์ไปบ้างแล้วนะคะต้องบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาค่ะงานวิจัยทดลองแล้วก็เผยแพร่ในเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาตินั้นเนี่ยนับได้ว่าเป็นบทบาทที่สำคัญมากของศูนย์ฝึกเลยนะคะเท่าที่ผ่านมาอาจารย์ทิพย์เองได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะค่ะก็จากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งแต่ละครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จมาเนี่ยก็จะมีไว้ให้พวกเราก็น้อมนำมาศึกษาทดลองก่อนนะคะอย่างเรื่องแรกๆที่
เราทำนะคะก็ช่วงปี36อะไรเป็นต้นมาช่วงนั้นประมาณ5ปีแรกเราจะทำเกี่ยวกับเรื่องทดลองว่าเราจะเพาะปลูกพืชอย่างไรโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีไม่ต้องใช้สารเคมีในการป้องกันศัตรูพืชนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอเราได้องค์ความรู้เรามีแปลงทดลองนะคะเรามีแปลงสาธิตทดลองแล้วเราก็ทำได้เราก็ออกไปส่งเสริมเรามีคอร์สอบรมให้เกษตรกรพอเกษตรกรอบรมก็ไปทำเราก็มีการดูแลติดตามผลอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ได้องค์ความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาว่าทำยังไงถึงจะดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็นำมาทำเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ์ซึ่งเราก็น้อมนำพระเจ้าพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อีกเหมือนกันนะคะซึ่งพระองค์ท่านให้ไว้เมื่อวันที่28มิถุนายน2531นะความว่าการนำพันธุ์ใหม่หรือพันธุ์ต่างประเทศมาเนี่ยต้องระวังเรื่องโรคถ้าเกิดโรคแล้วจะเสียหายขาดทุนการนำพันธุ์ต่างประเทศมาราคาสูงไม่ควรพึ่งพานะคะพอดีพี่ก็เรียนมาทางด้านนี้พอดีนะคะด้านการปรับปรุงพันธุ์นะคะก็เลยได้ทำพันธุ์พืชสนองแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะซึ่งชนิดแรกเลยที่ทำได้ก็คือกระเจี๊ยบเขียวทาราทิพย์ที่อยู่ตรงหน้าน้องแพลวนี่แหละค่ะนะคะอันนี้คือหน้าตาของกระเจี๊ยบเขียวทาราทิพย์ที่บอกนะคะแล้วก็ที่เมื่อสักครู่ที่ท่านผอ.ได้นำเรียนไปแล้วนะคะนี่คือเป็นถุงเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวทาราทิพย์นั้นมีความพิเศษยังไงบ้างอ๋อค่ะกระเจี๊ยบเขียวทาราทิพย์เนี่ยนะคะใช้เวลาพัฒนาถึง16ปีในการปรับปรุงพันธุ์ที่นั่นนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือต้นจะเตี้ยนะคะเพราะต้นสูงจะเก็บยากนะคะต้นเตี้ยแล้วก็ลำต้นใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นใหญ่ใช่ที่เราเห็นตัวนี้หรือเปล่าคะอันนี้มันอยู่ในกระถางก็เลยยังเล็กๆอยู่นะคะจริงๆเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นใหญ่แล้วทนการหักล้มนะคะแล้วก็มีขนงมากขนงมากก็ทำให้ฝักดกนะคะแล้วก็ทนโรคแมลงนะคะเป็นกระเจี๊ยบเขียวห้าเหลี่ยมสามารถที่จะส่งออกได้นะฮะและจากการทดสอบพันธุ์ในที่ต่างๆนะฮะก็พบว่ามีเมื่อปี61นะคะได้ทางนักวิชาการได้นำไปทดสอบเปรียบเทียบกับผลผลิตภัณฑ์อื่นๆนะนอกจากที่พี่ทำการทดสอบเองแล้วนะคะอันนั้นไปเปรียบเทียบกับพันธุ์การค้าอื่นๆมากขึ้นอีกนะคะก็พบว่ากระเจี๊ยบเขียวทาราทิพย์เนี่ยผลผลิตอยู่ในระดับท็อปค่ะเพียงสีเท่านั้นที่อ่อนกว่าเพื่อนแต่วันนี้แต่มันขึ้นอยู่กับการเพาะปลูกวันนี้ที่นำมาก็ไม่ได้อ่อนอะไรนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นกระเจี๊ยบเขียวที่ดีมากเลยค่ะโอ้โหที่สำคัญทานกระเจี๊ยบเขียวบ่อยๆก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงมีประโยชน์มากค่ะบำรุงร่างกายบำรุงตับอาจารย์คะแล้วที่เราเห็นอันนี้กับแบบนี้ราคาต่างกันยังไงคะอันนี้เป็นฝักที่แก่แล้วค่ะแก่แล้วพร้อมที่จะเป็นเมล็ดคือข้างในมีเมล็ดในหนึ่งฝักเนี่ยจากการวิจัยที่เราพบนะคะเรานับมาหลายๆฝักเลยเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามีประมาณ80เมล็ดต่อ1ฝักสามารถแกะมาดูได้เลยนะน้องแพลวแกะได้เลยค่ะฉีกอย่างนี้เลยเหรอฉีกเลยค่ะโอ้นี่ไงโอ้แล้วคือเมล็ดก็คือ1ต้นนะคะที่อยู่ในซองก็คือเป็นเมล็ดจากในนี้เหรอคะต้องแกะเลยอีกเยอะมากเลยค่ะเยอะค่ะโอ้โหนะคะมันจะเป็นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการพันธุ์พืชเนี่ยนะคะเมื่อมีเมล็ดเยอะนะฮะเราก็สามารถเผยแพร่พันธุ์ได้มากนะฮะเช่นเวลาเราจะเพาะปลูกอย่างเงี้ยนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยมีขนาดใหญ่ด้วยแข็งแรงเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงมากเดี๋ยวงอกทุกเม็ดอะไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่าอยากให้ดูในฝักนี้มากเลยว่ามีเยอะมากๆเลยนะคะค่ะนะคะถึง80เมล็ดเลยใช่ค่ะประมาณนั้นนะคะฝักค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะตอนนี้เกษตรกรที่รอบๆศูนย์นะคะก็ได้ปลูกแล้วก็จำหน่ายกันบริเวณนั้นทำให้คนเนี่ยรู้จักการทานกระเจี๊ยบเขียวมากขึ้นนะคะญี่ปุ่นเนี่ยเขานำเข้าอยู่แล้วนะคะค่ะเขาทานเป็นประจำแต่คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะค่ะแล้วก็นอกจากที่จะเป็นกระเจี๊ยบเขียวนะคะนี่เป็นพันธุ์แรกที่ได้รับพระราชทานชื่อจากในหลวงรัชกาลที่9ว่าทาราทิพย์แปลว่ากระเจี๊ยบเขียวเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะคะแล้วขณะนี้นะคะเราก็มีที่ตรงหน้าน้องแพรก็จะมีดอกบานชื่นนี่ก็เป็นพันธุ์ใหม่ของเราที่เราทำเองมีหลายสีมากมีหลายสีค่ะสวยด้วยเป็นหลากสีเลยค่ะนะคะแล้วเราก็พัฒนาให้ซ้อนกลีบซ้อนนะคะเป็นพันธุ์ที่ต้านทานโรคเหี่ยวโรคพวกแมลงอะไรเงี้ยค่ะเมื่อทดสอบกับพันธุ์อื่นๆนะคะค่ะนี่ขนาดเราเอามาปักใจกันเอาไว้นะคะแล้วอาจารย์คือนำมาจากที่ชลบุรีเลยเมื่อวานนี้
ยังสดอยู่เลยนะคะแล้วก็สีสวยมากๆด้วยมีชั้นซ้อนด้วยค่ะหมายถึงตรงช่วงนี้เหรอใช่ค่ะปกติมันจะเป็นชั้นเดียวชั้นสองชั้นครับโอ้โหมีช็อตซ้อนเหมือนดาวเรืองเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็สีหลากสีค่ะวันนี้มีเอาสีมาประมาณนี้นะคะค่ะนี่ก็เป็นผลงานของเราใช้เวลาประมาณ17ปีด้วยกันในการทำพันธุ์นะคะวันนี้เท่าที่เห็นนี่ก็มี1 2 3 4โอ้โห5สีเลยนะคะมันมีสีหลากหลายมากนะคะต้องไปดูที่วัดยานเองศูนย์เกษตรวัดยานนะคะถ้าอยากเห็นแบบเต็มรูปแบบต้องไปชมที่นั่นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีพวกถั่วฝักยาวสีเขียวนะคะถั่วฝักยาวสีแดงก็มีนะของเราเนี่ยฝักก็ดกแล้วก็เป็นถั่วเนื้ออร่อยค่ะนะคะทนโรคแมลงเช่นกันลุงล้อมบอกว่าฝักไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปทำให้ขายได้ง่ายนะคะค่ะอีกอย่างนึงนะคะก็เป็นบวบค่ะก่อนถึงบวบนั้นก็เป็นแฟงก่อนแฟงท่อนสั้นนะคะอันนี้ก็ผลดกนะแต่ท่อนสั้นนะก็ผลหนึ่งก็ยาวประมาณทัก20-25เซนนะคะอันนี้ก็ดีเช่นกันนะคะอีกชนิดหนึ่งชนิดน้องใหม่ล่าสุดก็คือบวบนะคะเรามีกระเจี๊ยบเขียวใช้โค้ดของเราเองว่าสพก1ตัวยาวโค้ดสพก2นะฮะแล้วก็แฟงท่อนสั้นโค้ดสพก3แฟงท่อนยาวสพก4นะฮะแล้วก็มีบันชื่นสพก5ส่วนบวบนั้นสพก7นะฮะไอ้สพก6ค่ะ6ค่ะนะแล้วก็สุดท้ายน้องใหม่ล่าสุดก็คือเมลอนสฟก7มีเมลอนด้วยใช่กำลังจะเปิดตัวในงานนี้ค่ะค่ะแล้วเมลอนของที่นี่มีความพิเศษอย่างไรบ้างคะอ๋อค่ะเมลอนเนี่ยนะถือว่าเป็นพอดีในหลวงรัชกาลที่9มีผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านก็ไปเสด็จตอนนั้นนะคะถามว่าแคนตาลูปเนี่ยเป็นพันธุ์ของทำเองหรือเปล่าค่ะก็ได้เจ้าหน้าที่ก็กลับบังคับว่าไม่ใช่นะคะท่านก็เลยมีภาพที่สักครู่นี้ที่ได้นำเรียนนะคะว่าการนำเมล็ดพันธุ์ต่างประเทศมาราคาสูงไม่ควรพึ่งพา อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีแนวปฏิบัติไว้ให้ด้วยว่านำแคนตาลูปมาอาจจะผสมกับพวกแตงไทยซึ่งมันต้นแข็งแรงแต่แคนตาลูปนี่รสชาติอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นำมาผสมกันพอดีตัวอาจารย์มาก็เลยทำเรื่องนี้เอามาคลอสกันเอาแคนตาลูปกับแตงไทยของเราเนี่ยมาผสมกันนะคะแล้วก็ผสมตัวเองมายาวนานใช้เวลาถึง17ปีเช่นกันนะคะตอนนี้ก็จะเป็นรูปร่างเหมือนแคนตาลูปซันเลดี้แต่ว่าเนื้อเขาจะไม่ได้แข็งเหมือนแคนตาลูปค่ะไม่ต้องใส่น้ำกะทิคือแต่ละเมล็ดพันธุ์ที่เราวิจัยขึ้นมาเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าเป็นแคนตาลูปใช่ไหมคะผสมกับแตงไทยบ้านเราแล้วแบบนี้ออกมารสชาติกลิ่นความหอมหรือว่าสีจะเป็นลักษณะยังไงคะผลเขาจะเป็นสีครีมเนื้อจะเป็นสีส้มๆนะคะคล้ายแคนตาลูปเหมือนซันเลดี้เลยใช่แต่ว่าเนื้อเราใช้ว่าเมลอนเหรอคะใช่เราใช้ว่าเมลอนแต่ว่าเนื้อมันจะนุ่มนะรสชาติอาจจะหวานไม่เท่าซันเลดี้แต่ว่าหวานในลักษณะพอดีกับเพื่อสุขภาพไม่ต้องใส่น้ำกะทิเหมือนแตงไทยเรานำลักษณะแข็งต้นแข็งแรงของแตงไทยเนี่ยมาใส่ในต้นของแคนตาลูปที่รสชาติอร่อยแต่ว่าต้นเขาจะอ่อนแอตัวแมลงวันทองจะทำลายได้ง่ายคือปัญหาของแคนตาลูปคือต้นเนี่ยห่อไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ผลห่อได้ต้นก็หอมหวานแมลงก็อยากกินเพราะฉะนั้นเราก็เอาลักษณะต้นแข็งแรงของแตงไทยมาใส่นะฮะปัจจุบันเนี่ยต้นก็จะแข็งแรงเหมือนแตงไทยแต่ลูกก็เหมือนแคนตาลูปโอ้โหเยี่ยมมากมากเลยค่ะที่เราพูดกันถึงว่าที่นี่เนี่ยเขามีทำในเรื่องของงานวิจัยต่างๆงานวิจัยที่ว่าคือการทำเมล็ดพันธุ์เนี่ยแหละหรือว่ามีงานวิจัยทางด้านอื่นอีกด้วยไหมคะก็เริ่มแรกก็ที่นำเรียนว่างานวิจัยแรกๆคือจะเพาะปลูกอย่างไรถึงจะต้องไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีไม่ต้องใช้สารเคมีใช่ไหมคะพอเราทำได้แล้วรู้เทคนิคแล้วเราก็มาเรื่องเมล็ดพันธุ์ตามรอยพ่อเนาะค่ะเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นความยั่งยืนทางด้านอาหารนะแล้วก็พันธุกรรมพืชนะคะปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติหลวงแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องของความจำเป็นของราษฎรว่าต้องซื้อพันธุ์พืชเพราะพันธุ์พืชส่วนใหญ่เนี่ยจะทำเป็นพันธุ์ที่ขายเนี่ยเป็นพันธุ์ลูกผสมซึ่งปลูกแล้วก็ต้องไปซื้อใหม่มาปลูกอีกแล้วก็เมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่ก็มีสารเคมีใช่ไหมคะไม่ปลอดภัยดังนั้นเนี่ยเราจึงทำเมล็ดพันธุ์ของเราเรียกว่าเมล็ดพันธุ์เกษตรธรรมชาตินะคะค่ะค่ะเมล็ดพันธุ์เนี้ยเป้าหมายคือทำแล้วเนี่ย
เมื่อปลูกเกษตรกรจะต้องเก็บพันธุ์ได้เพราะนั้นเมล็ดพันธุ์ที่เราทำจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าพันธุ์ผสมเปิดกับพันธุ์แท้อย่างพวกกระเจี๊ยบเขียวพวกนี้ถือเป็นพันธุ์ผสมเปิดนะคะดอกบานชื่นก็เหมือนกันนะคะแล้วก็แต่เมลอนเราทำเป็นพันธุ์แท้เลยนะคะมันเกษตรกรเมื่อได้รับเมล็ดพันธุ์ไปก็สามารถเก็บเองได้พัฒนาพันธุ์ต่อเองได้นี่ความยั่งยืนค่ะคือสมมติว่าถ้าเกิดเราใช้เมล็ดพันธุ์ของที่นี่อย่างเช่นกระเจี๊ยบใช่ไหมคะเราปลูกไปเราได้ผลผลิตแบบนี้แต่พอมันแก่มันแห้งเราก็สามารถเอาเมล็ดข้างในมาปลูกต่อได้อีกโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่คือพอเคยได้ยินว่าในการปลูกพืชอะค่ะในการคัดเขาจะมีอย่างที่อาจารย์บอกมีแบบอะไรนะเมล็ดพันธุ์เปิดเมล็ดพันธุ์แล้วก็คัดออกมาจนสุดท้ายเราไม่สามารถเอาผลผลิตที่ได้เนี่ยเอาเมล็ดมันไปปลูกต่อได้ถึงหรือปลูกได้ก็อาจจะไม่ดีเท่ากับเมล็ดพันธุ์ที่เป็นต้นแบบที่เรานำมาแต่คืออันนี้สามารถนำไปใช้คืออย่างนี้นะคะน้องแพรวเมล็ดพันธุ์ที่เขาขายทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าเมล็ดพันธุ์ลูกผสมลูกผสมคือเอาพ่อแม่มาผสมกันแล้วก็ได้พันธุ์ที่ดีๆสม่ำเสมอเนี่ยแล้วคนก็ไปปลูกพอปลูกแล้วเนี่ยก็ต้องมาซื้อใหม่เพราะว่าพอปลูกแล้วปลูกต่ออีกเนี่ยก็จะเกิดเรียกว่ากระจายพันธุ์เช่นเกิดต้นสูงต้นเตี้ยฝักดกน้อยดกมากดอกเล็กดอกใหญ่อย่างเงี้ยนะคะไม่เสมอเพราะนั้นเกษตรกรก็จะต้องเสียเวลาในการคัดเลือกแต่เราเนี่ยทำประเภทที่เรียกว่าพันธุ์แท้ปลูกกี่ครั้งก็จะเหมือนเดิมนะอีกกลุ่มนึงก็คือพันธุ์ผสมเปิดหรือผสมปล่อยเนี่ยก็คือว่าปล่อยให้เกสรของเขาเนี่ยพบกันอย่างอิสระแต่เรามีการควบคุมสภาพเช่นระยะห่างและอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเกษตรกรนำไปปลูกก็สามารถปลูกแล้วก็ได้เหมือนเดิมน้องแพรวเอาเม็ดพันธุ์กระเจี๊ยบไป1ฝักน้องแพรวก็สามารถไปที่ไร่ของตัวเองแล้วปลูกพัฒนาได้ต่ออย่างนี้ค่ะนี่โอ้โหดีจังเลยค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะเชิญชวนมากๆว่าอยากจะให้ไปที่นี่กันแล้วแบบนี้การที่เราปลูกแบบเกษตรธรรมชาติอะค่ะอาจารย์มันมีมาตรฐานอะไรที่รองรับไหมคะมีค่ะคือเดี๋ยวขอสรุปตรงนี้อีกนิดนะคะว่าพอปลูกแบบนี้มีความสุขอย่างไรนะคะเพราะว่าวันนี้เราบอกว่าเกษตรสุขตามศาสตร์พระราชาใช่ไหมคะน้องแพลวคิดดูนะคะว่าปุ๋ยเราก็ไม่ต้องซื้อเราพออจัวหัวว่าเกษตรธรรมชาติกับเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคะเกษตรธรรมชาติสุดท้ายของเราเนี่ยเราไม่ใส่อะไรเลยนะคะแต่แรกๆอาจจะต้องมีการใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรบ้างแต่ถ้าเราทำดีที่สุดแล้วจุดนั้นก็จะเป็นจุดสูงสุดของเราแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งพาอะไรใช่ไหมคะเราเพียงแต่เราจัดสภาพแวดล้อมตามหลักการของเรานะคะแล้วก็ เรื่องสารเคมีฆ่าแมลงฆ่าโรคเราก็ไม่ต้องใช้เพราะเรามีวิธีจัดสภาพแวดล้อมให้เขาเกื้อกูลกันนะคะมันก็ปลอดภัยใช่ไหมคะทั้งคนกินคนปลูกและสภาพแวดล้อมนะอีกปัจจัยหนึ่งคือเมล็ดพันธุ์ก็ไม่ต้องซื้อเพราะเราทำได้เองนี่คือทางวัดยานเราอยู่ในเขตที่แบบมันร้อนชื้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดคนอยู่ทางเหนืออะไรเงี้ยอาจจะทำพันธุ์มะเขือเทศทำพันธุ์แครอทอะไรได้กระหล่ำปลีอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยทำไม่ได้เพราะเราอยู่ที่มันไม่หนาวมากอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ถ้าเราคนทั่วประเทศมาช่วยกันทำแบบนี้ก็จะมีเมล็ดพันธุ์ต่างๆครบเลยนะคะนี่ก็คือความสุขที่เรามีแค่สองมือมีที่ดินมีแสงแดดมีน้ำโอเคแล้วแล้วก็มีใจที่มีความรักนะเพราะการทำเกษตรต้องทำด้วยความรักรักพืชรักดินแล้วก็ต้องทำตามคอยตามสภาพแวดล้อมสภาพธรรมชาติทำด้วยความเคารพธรรมชาติไม่ไปฉีดยาอะไรทำให้มันธรรมชาติสกปรกไม่ทำไม่เผาป่าไม่เผาอะไรเงี้ยค่ะค่ะนั่นแหละค่ะคือจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นแก่นแท้ของความสุขจริงๆเข้ากับภายใต้งานในปีนี้เลยที่เราต้องการที่จะตั้งขึ้นมาเมื่อกี้ทิ้งคำถามเอาไว้ที่ว่ามาตรฐานใช่ไหมคะใช่ค่ะพอเราทำอย่างนี้ใช่ไหมคะผลผลิตเราก็เป็นพิเศษถูกไหมคะว่าสะอาดปลอดภัยมีคุณภาพเราจะไปวางขายเหมือนทั่วๆไปคงไม่ได้เนาะลุงพร้อมก็จะเสียใจแล้วนะ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำมาตรฐานซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย เมื่อประมาณปี4950ประมาณนั้น เราเริ่มมีมาตรฐานของเราเมื่อปี2550นะ โดยที่เราคิดว่าทำไมล่ะเราก็สอนเกษตรกรเราเองดูแลเกษตรกรเองทำไมต้องไปใช้มาตรฐานที่อื่น ทำไมเราไม่ตั้งมาตรฐานขึ้นมาเองก็ จึงเกิดการทำมาตรฐานของเราขึ้นมานะจากการวิจัยแล้วเราพบว่าเกษตรกรมีความต้องการสิ่งนี้เราก็จึงทำมาตรฐานเกษตรธรรมชาติขึ้นมาเพื่อรับรองเกษตรกรของเราผู้ที่จะเข้าสู่ระบบของเราได้ก็คือต้องอบรมเข้าอบรมเกษตรธรรมชาติตามหลักสูตรของเรา3วันนะแล้ว3วันเท่านั้นเราสอนทุกคนไม่ว่าพื้นความรู้ไหนก็ได้ทำได้หมด
นะฮะแล้วก็กลับไปทำอย่างน้อย1ปีจึงจะขอรับรองมาตรฐานเกษตรธรรมชาติได้จากนั้นเราก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูว่าทำตามมาตรฐานเราไหมถ้าทำเราก็เก็บข้อมูลเข้ามาเข้าสู่คณะกรรมการท่านผอ.เป็นประธานนะคะประธานนะคะค่ะแล้วเมื่อประธานคณะกรรมการเห็นชอบก็จะได้รับใบรับรองมาตรฐานเกษตรธรรมชาตินะเมื่อได้รับใบรับรองก็ไปตั้งได้บอกได้ว่านี่ผลผลิตเกษตรธรรมชาตินะเวลาคนทานก็รู้สึกมั่นใจปลอดภัยนะคะแล้วเราก็จัดตลาดนัดที่ท่านผอ.เกริ่นนำไว้แล้วตลาดนัดเกษตรธรรมชาติที่ศูนย์เกษตรวัดยางของเรามีวันอังคารกับวันศุกร์นะคะผลผลิตที่จะเข้าขายได้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรธรรมชาติเท่านั้นเลยไม่มีเจ้าอื่นๆที่ไม่มีมาตรฐานเข้ามาขายไม่ได้เลยปัจจุบันนี้เรามีเกษตรกรที่อยู่ในระบบเกษตรธรรมชาติเรานะคะเมื่อปีถึงปี61เนี่ยประมาณ220คนพอปีนี้มีคนเพิ่มประมาณ50คนเป็น270คนโดยประมาณนะคะจากตอนแรกที่บอกว่าเริ่มสอนแรกๆเลยมี7คนใช่ไหมคะแล้วพอตอนนี้ผ่านไปหลายๆปีเข้าแล้วก็มีผู้ที่เรียกว่านำไปปฏิบัติใช้จริงผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานของเราถึง200กว่าคนเลยทีเดียวนี่คืออยู่ในระบบค่ะที่นอกระบบอีกเยอะเลยค่ะนอกระบบเยอะเลยที่เราให้ความรู้ไปเยอะนะครับแต่นี่คือทำจริงแล้วก็เราไปรับรองมาตรฐานให้เขาเลยเขามีความมั่นใจค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าให้อาจารย์เล่าถึงงานในปีนี้สิ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่จะเข้ามาร่วมงานนั้นมีอะไรบ้างคะอาจารย์ถ้าเข้ามาก็เหมือนที่น้องแพลวได้เกริ่นนำว่าเราจะได้พบสิ่งดีๆคือแปลงที่เพาะปลูกด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติของจริงๆเลยนะคะจับต้องได้เต็มแปลงเลยใช่ เห็นกระลำปลีเห็นผักต่างๆเห็นดอกบานชื่นสะพรั่งเต็มแปลงแบบนี้เลยนะคะดอกคอสมอสวันนี้ลืมเอามาคอสมอสเนี่ยอุตสาหอบหิ้วมาจากฮอกไกโดแล้วมาพัฒนาพันธุ์ที่นี่10กว่าปีแล้วจนเป็นพันธุ์ของที่เหมาะกับที่ศูนย์เกษตรวัดยานดอกใหญ่สวยจะบานสะพรั่งพร้อมในวันเปิดในวันงานวันนี้ไปยังไม่ค่อยบานมากนะคะต้องสะพรั่งในวันงานคือเราสามารถกำหนดใช่พี่กำหนดเรียบร้อยว่าจะบานในวันนั้นบานชื่นก็เหมือนกันจะสะพรั่งในวันนั้นแล้วก็จะเห็นทานตะวันแต่ทานตะวันนี้เรายังเป็นลูกผสมอยู่นะคะค่ะยังไม่ได้ทำเตรียมพันธุ์นะคะก็จะบานในวันนั้นนะคะแล้วก็อื่นๆนะแล้วก็ที่สำคัญจะได้พบกับเกษตรกรจริงๆเลยนะคะมีผลผลิตที่สามารถเลือกซื้อกลับบ้านโดยไม่ต้องชั่งใจเลยว่าทุกอย่างเป็นเกษตรธรรมชาติทั้งหมดนะฮะแล้วสินค้าในงานของเราเนี่ยเรียกว่าคัดสรรที่สุดแล้วใครๆก็อยากเข้างานเราทั้งโอท็อปทั้งอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ต้นพันไม้ต่างๆก็เราก็คัดจริงๆเลยให้เขาเข้ามาจำหน่ายในงานของเราที่สำคัญนะที่ เรามีเสวนาวิชาการนะคะอยากให้ไปฟังนะคะทั้ง3วันที่ท่านผอ.ได้เกริ่นนำไฮไลท์ทั้งนั้นเลยนะคะเรื่องเมล็ดพันธุ์เกษตรธรรมชาติทำไมถึงต้องเป็นเมล็ดพันธุ์เกษตรธรรมชาติก็จะถ่ายทอดประสบการณ์กันแบบเต็มที่นะคะแล้วก็วันที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพองค์รวมอยากรู้ว่าสุขภาพจะดียังไงทำไงจะดีเนี่ยไปต้องไปฟังวันนั้นนะวันที่3ท่านอาจารย์ยักษ์ก็มานะคะเราจะได้พบกับท่านนะคะและสิ่งสำคัญตอนบ่ายของทุกวันนะคะจะเป็นน้องๆจากศูนย์ฝึกต่างๆทั่วประเทศเนี่ยที่เขาได้เรียนรู้จากเราไปอะไรเงี้ยก็จะนำผลงานวิจัยเกษตรธรรมชาติที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละศูนย์มาถ่ายทอดเช่นแตงโมการปลูกแตงโมเกษตรธรรมชาติการปลูกพวกสลัดพวกกุ้ยช่ายอะไรต่างๆเนี่ยหลายๆอย่างนะคะตอนพักบ่ายและสุดท้ายก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเกษตรกรที่เด่นๆนำมาแลกเปลี่ยนกันนะคะอยากเรียกว่าทุกวันนั้นมีรายละเอียดที่น่าสนใจคือห้ามพลาดสักวันเลยนะคะอยากถามอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงถึงเรื่องของงานวิจัยต่างๆหรือว่าการทำเมล็ดพันธุ์ต่างๆคือทางอาจารย์เองก็จะทำไปเรื่อยๆจะพัฒนาเมล็ดพันธุ์ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะมีตัวไหนที่คิดว่าจะทำเป็นตัวต่อๆไปไหมคะอ๋อมีค่ะข้าวโพดปีนี้ก็พยายามจะนำข้าวโพดไปเสนอขึ้นทะเบียนนะคะหาข้าวโพดเทียนนะคะแล้วก็มีมะเขือเปาะแล้วก็มีมะละกอเดี๋ยวน้องแพลวต้องไปดูมะละกอฮอลแลนด์พัฒนามา10กว่าปี
มีถั่วพูกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงด้วยค่ะขอชอบกระเจี๊ยบแดงมีเยอะมากเลยแต่ว่าอาจารย์ก็จะเกษียณปีนี้นะแต่ไม่ทิ้งค่ะก็คืออย่างก็ตามก็จะเป็นฟาร์มเมอร์ดีมากๆเลยค่ะคราวนี้ค่ะอยากจะมาลองคุยกับเกษตรกรของเรากันบ้างแล้วดีกว่าขออนุญาตเรียกว่าลุงล้อมแล้วกันนะคะลุงล้อมค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าก่อนที่ลุงล้อมนั้นเนี่ยจะเข้ามาที่ศูนย์ฝึกแห่งนี้ก็ทำอาชีพเกษตรกรมาอยู่แล้วไหมคะทำอะไรยังไงมาบ้างคะก็ผมก็ต้องเล่าย้อนหลังนิดนะได้เลยค่ะผมจบป.4เมื่ออายุ11ค่ะแล้วก็ไปอยู่ที่เขตตลิ่งชันอ๋ออยู่กรุงเทพตลิ่งชันถนนสวนผักค่ะก็คือเรียกขิมบรีค่ะอันนั้นน่ะก็ทำผักกันทุกคนจะทำผักไปสวนผักนี่ที่มาเป็นเพราะว่าแถวนั้นเขาปลูกผักกันจริงใช่มั้ยดั้งเดิมคืออยู่ที่นั่นเลยนี่ผมก็ไปอยู่กับแม่ค่ะไปอยู่กับแม่พอจบโรงเรียนผมก็ไปอยู่กับแม่เลยป.4แล้วก็ทำผักเนี่ยเริ่มทำผักแต่ทำระบบเคมีตอนนั้นไม่มีรู้จักแบบนี้เลยเคมีทั้งปุ๋ยทั้งยาก็ทำทุกวันทำไปจนกระทั่งแม่ขายที่ดิน2ครั้งค่ะขายที่ดิน2ครั้งแล้วก็เราก็ไม่ได้สำนึกอะไรก็ขายแล้วก็มีเงินกินก็ตอนนั้นขายเพราะอะไรอะคะก็มันเป็นหนี้เป็นหนี้ทำแล้วก็ไม่มีเงินเก็บค่ะค่ะแล้วก็ต้องมาเช่าที่ดินอยู่ทีนี้ก็จนกระทั่งป.33ค่ะก็ความเจริญก็เข้าแล้วเป็นหมู่บ้านหมดแล้วทางนู้นไม่มีสวนผักแล้วผมก็ได้มาซื้อที่ดินไว้ที่อำเภอบางละมุงนี่5 ไร่ค่ะก็ขึ้นมาอยู่เพราะความรู้เรามีแค่นี้ก็คิดผักอีกอะปลูกผักเหมือนเดิมปลูกผักแต่ก็เคมีอีกก็เคมีแบบนี้เคมีคือตอนนั้นที่ทำเคมีเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราอะเคยตะผักก็ไปไหนก็คิดอยู่ตะผักอยู่นั่นยังไงก็ผักตอนนั้นปลูกผักอะไรบ้างอะคะตามฤดูกาลไปก็ที่ถนัดก็เนี่ยผักบุ้งจีนผักขาวผักกะน้าฟางตุ้งอะไรแบบเนี้ยถั่วเนี่ยก็จะถนัดไปทำแบบเนี้ยจริงปลูกตามฤดูกาลมันก็น่าจะขายได้แต่ว่าพอขายได้เสร็จมันเหมือนมันไม่ไปเลยแล้วก็หนอนแล้วก็ปุ๋ยต้องเพิ่มเนี่ยนี่คือปัญหาที่เราต้องประสบว่าเคยใส่10วันใส่7วันใส่หรือว่ายาฉีด5วันฉีดก็จะต้องลดลงมาอีกแล้วเพราะว่าฤดูมันบางทีอากาศมันเปลี่ยนนิดเดียวแมลงลงแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องปรับให้ทันเมื่อปรับให้ทันแล้วตอนนี้เราก็ต้องไปซื้อตะยาซื้อแต่ปุ๋ยตอนนี้ก็ผักก็ขายดีนะที่ผมย้ายมาบางละมุงเนี่ยเพราะมันเป็นเหมือนกับว่าตลาดคนต้องการมันดีกับกรุงเทพอีกครับผักนี่ก็ทำไม่พอขายแต่ว่าไปเป็นค่าปุ๋ยค่าแมลงหมดคือขายดีแต่ว่าก็ไม่ได้ได้กำไรอะไรไม่ได้กำไรอะไรอีกแล้วร่างกายผมก็เริ่มแย่ลงผมเริ่มมีอาการเวียนหัวเหมือนกับเป็นอะไรผิดเหมือนกับเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งหายใจขัดแล้วก็เกษตรอำเภอเขาก็มาเยี่ยมในหมู่บ้านแล้วเขาก็ถามว่าเราต้องการอะไรกันบ้างเนี่ยที่ทำผักอะไรกันมีทำอยู่ประมาณ 4-5 เจ้าช่วงนั้นนะก็เล่าให้เขาฟังถึงปัญหาเขาบอกงั้นรวมกลุ่มกันมาเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์ทิพวรรณจากวัดยานมาสอนเนี่ยจุดแรกเลยจุดแรกแล้วก็นัดกันที่อำเภอบางละมุงแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ให้เตรียมไปก็มีต้นกล้วยผักที่ว่าเราไม่เอาแล้วกากน้ำตาลลำขี้ไก่พวกเราก็เป็นผู้เตรียมไปงงไหมคะตอนนั้นเอาไปทำไมก็รู้ว่าให้ไปทำปุ๋ยเราเริ่มเข้าใจแต่ว่าไม่ได้ว่ามันจะดีไหมไปอย่างนั้นนะก็ไปถึงก็อาจารย์ก็สอนให้ทำคือเราก็หั่นหยวกกล้วยซับผักทำอันนี้คือทำปุ๋ยน้ำนะแต่ถ้าทำปุ๋ยแห้งก็ต้องใช้ลำกับขี้ไก่แล้วก็กากน้ำตาลแล้วก็มันมีหัวเชื้อพอดออะไรก็ว่าไปเนี่ยก็ทำปุ๋ยแห้งก็เริ่มทำแล้วก็กลับบ้านใครบ้านมันทีนี้กลับไปแล้วก็ไปใส่ขนเดียวขนนั้นแล้วก็ไม่ได้ติดตามอีกก็เลิกล้มก็คือมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีความศรัทธามันยังไม่ได้เห็นผลตอนนั้นมันก็ทำไปแล้วสมัยก่อนโทรศัพท์อะไรนี่ไม่มีติดต่อการจานไม่มีแล้วตอนนี้
พักใหญ่อาจารย์มาฮะอาจารย์ลงพื้นที่ไปดูไปติดตามผลเองมาถึงบ้านผมเลยตามมาถึงบ้านมาสอบถามมาหาแล้วก็อาจารย์ก็มองว่ามันไม่ใช่เกษตรภาพที่อาจารย์สอนนี่อาจารย์ก็พูดคุยแต่ท่านไม่ได้ดูแต่ท่านบอกว่าพื้นที่มันกว้างไปขอแค่พยาอาจารย์สักแปลงได้ไหมแล้วต้องทำจริงๆนะเดี๋ยวอาจารย์จะมานะอาจารย์ก็ผมก็เลยผมให้อาจารย์ประมาณแค่นี้ประมาณ100ตารางวาเนี่ยมันมีแค่นี้มันจะได้ไม่เหนื่อยผมก็เริ่มทำจริงๆจังๆตามที่อาจารย์บอกต้องเอาปุ๋ยหมักใส่ฟันดินกลบน้ำหมักฉีดดินเพื่อสร้างจุลินทรีย์เพื่อเอาไปย่อยปุ๋ยหมักในดินแล้วก็ปลูกไม้ดอกไม้ให้รอบแมลงไอ้รอบแปลงเพื่อเรียกแมลงดีก็คือต้องทำในช่วงนั้นให้ดีอยู่ประมาณนั้นแต่ไอ้ส่วนที่4 5ไร่ของเรา4ไร่กว่านั้นอาจารย์ก็จะไม่เน้นแต่ก็ให้ค่อยๆเลิกผมก็ทำไปก็มันก็ใช้เวลาหลายเดือนอาจารย์ก็มาสองสามครั้งเพราะช่วงนั้นการติดต่อทางโทรศัพท์ไม่มีอาจารย์ก็มาก็อาจารย์ก็มาทีไรอาจารย์ก็จะบอกว่าดินดีต้องมีไส้เดือนต้องอุ้มน้ำดีมีการพัฒนาของเหมือนกับว่าระบบนิเวศก็จะสอนเราว่าเนี่ยตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นระดับนี้ผมก็เริ่มทำปลูกอะไรๆไปในแปลงที่อาจารย์สอนแล้วก็เน้นน้ำหมักชีวภาพช่วงนั้นแต่น้ำหมักชีวภาพจะเน้นมากหน่อยค่ะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือดินฟูแต่เรือนเยอะค่ะแล้วก็อุ้มน้ำดีแล้วเวลาฟันครั้งต่อไปไม่หนักแรงเหมือนกับฟันไอ้ดินใน4 5ไร่นั้นค่ะมันจะยกจอบฟันเนี่ยมันก็ลงง่ายๆและการปลูกพืชรากพืชที่เราปลูกเนี่ยถอนแปลงต่อแปลงเนี่ยมันจะกระจายผิดกันพืชเคมีมันจะมีรากอยู่นิดเดียวมีรากอยู่แค่ที่มันพอไปเจอคือดินถ้าไม่อุ้มน้ำไม่อะไรใช่ไหมความชื้นของดินมันจะมีนิดเดียวเราลดน้ำไปเนี่ยมันไม่แผ่ไปแต่ว่าถ้าดินเกิดจากการกระบวนการธรรมชาติมันจะอุ้มน้ำหมดเลยน้ำยังหมดเลยกระจายความชื้นหมดแล้วรากพืชเนี่ยมันก็จะไปเท่าที่มันไปได้ตอนนี้ไอ้พืชผักที่ปลูกไปเนี่ยมันก็เหมือนมันบอกเราแล้วล่ะว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเริ่มเห็นผลจากการที่อาจารย์มาถึงบ้านแล้วทั้งนั้นอาจารย์ไปหลายหนไปจนกระทั่งเราโกหกอาจารย์ไม่ได้เลยอาจารย์เจอลูกศิษย์แบบนี้บ่อยไหมคะก็เจอคือก็ให้โอกาสนะไม่ถูกค่ะแต่ว่าให้คิดเองแต่ว่าตอนนั้นที่จำได้คือลุงล้อมนี่เป็นคนที่ปลูกผักเก่งมากภรรยาก็สวยจำได้ยังถ่ายรูปนั้นไว้อยู่เลยอาจารย์ก็เลยต้องตามมาถึงบ้านอีกทีนึงนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นลุงล้อมทำยังไงต่อคะก็เราก็ตอนนี้พอเราเริ่มมีความเชื่อว่าถ้าเราบำรุงดินดีใส่อินทรีย์วัตถุแล้วก็ให้จุลินทรีย์มันปรับปรุงของมันไปแล้วเราจะปลูกอะไรเนี่ยมันก็จะส่งผลมาโดยที่เราไม่ต้องไปง้อเหมือนกับไอ้เคมีเนี่ยเราจะต้องไปดูแลว่าหนอนลงเมื่อไหร่นี่แห้งอีกแล้วเดี๋ยวเหี่ยวคือถ้าเป็นดินแบบเนี้ยมันจะมีความชื้นการรดน้ำจะน้อยลงแต่ว่าควรจะให้รดครั้งละให้ดินมันดูดไว้ให้พอก่อนแต่ตอนนี้พอรดครั้งต่อไปเนี่ยไม่ต้องเยอะมันจะมีความชื้นกระจายอยู่ตอนนี้พอเราเข้าใจเราก็ปลูกอะไรๆแล้วเราก็ดูไอ้ดูแปลงที่เรายังทำอิเลเททามันก็ส่งผลผิดกันมันผิดกันเรื่อยๆมาเออมันชัดเจนจนกระทั่งผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นทางที่เราเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนนะผมก็สั่งมันที่บ้านมันมีไอ้
ไอ้โรงแป้งมันเหมือนกับว่าเขาโคตรทำมันสำปะหลังก็ไปซื้อเปลือกมันมากองให้มันเป็นดินปุ๋ยแล้วเราก็ใส่เพื่อปรับปรุงบำรุงดินไปสักครั้งแต่ใส่เยอะแล้วก็แกลบเนี่ยก็คือสิ่งเหล่านี้ตอนผมเหมือนลงทุนครั้งหนึ่งครั้งแรกๆเนี่ยนะเพื่อเป็นการให้ดินโปร่งให้มันมีอากาศเพราะว่าถ้าดินมันแน่นมันไม่มีอากาศพืชที่มันจะส่งผลต่อเราเนี่ยมันไม่เต็มร้อยแต่ถ้าก็ได้แสงแดดอากาศแล้วก็อาหารความชื้นเนี่ยถ้าเขาครบของเขามันจะแสดงออกมาเป็นพลังให้เรารู้ว่าเราไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเนี่ยอยู่ในแปลงเนี่ยอยู่ในเนี่ยมันมีพลังให้เราแล้วส่งแล้วแปลงของคุณลุงครับเนี่ยเนี่ยก็อันนี้ก็มางามมากเลยมันเราก็พอใจกับสิ่งที่มันส่งให้เราเราให้เขาตอนแรกแล้วพอขบวนการเขาจบสิ้นขบวนการน่ะเราทำไม่ได้แต่เราอาศัยจุลินทรีย์เราต้องเลี้ยงจุลินทรีย์จุลินทรีย์ถ้าเราไปใช้เคมีจุลินทรีย์ก็อาจจะไม่เกิดหรือยังไงแต่เราก็ต้องเลี้ยงจุลินทรีย์พอจุลินทรีย์เขาไม่ตายเขายังอยู่กับเราได้เขาก็ไปทำขบวนการที่เราใส่อะไรไปอ่ะตอนนี้มันก็ส่งผลให้ดินน่ะดีมีความอุดมสมบูรณ์มีความชื้นมีอะไรแล้วโรคกับแมลงเนี่ยมันก็น้อยลงไปเหมือนกับที่ท่านผอ.ท่านพูดคือถ้าอะไรมันสำคัญกันจริงๆน่ะมันน้อยเองก็ธรรมชาติช่วยธรรมชาติไปช่วยกันไปใช่มั้ยคะซึ่งแต่ก่อนที่ผมไม่เชื่อก็เพราะผมว่าใช้ยาขนาดนี้ยาเป็นแพงโลขวดละพันน่ะมันน่าจะดีสิใช่มั้ยคะแล้วยังไม่อยู่เลยเอาไม่อยู่เลยแล้วอาจารย์บอกไม่ให้ใช้อะไรเนี่ยแล้วผมถึงไม่เชื่อช่วงแรกค่ะแล้วพอลองเปลี่ยนไปปุ๊บชีวิตเปลี่ยนไปด้วยไหมคะมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนว่าร่างกายเราดีขึ้นละอย่างหนึ่งเห็นก็คือว่าผมกลายเป็นคนไม่ค่อยขี้โรคไม่หายใจหายคอดีขึ้นแล้วก็ผู้คนเพื่อนบ้านเริ่มให้ความสนใจเหมือนกับเราเริ่มมีความเป็นผู้นำเป็นไงเดียเป็นคนที่คนเขาจะต้องมาหาเราบ่อยขึ้นเป็นคนดังเลยในพื้นที่แล้วมันเป็นกลายเป็นคนคือต้องมากันเนี่ยมาบางคนก็เรียกอาจารย์มาโอ้ยมาเรียกเลยอะไรกันลุงอยู่นะคือที่สำคัญคือสุขภาพของเราดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าเกิดอยากให้ลุงล้อมฝากข้อคิดให้กับเกษตรกรหรือว่าคนทั่วไปหันมาให้ความสำคัญในเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติลุงล้อมอยากจะบอกเขาว่ายังไงบ้างคะก็สิ่งที่จะบอกก็คือว่าตอนนี้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยมันไม่มีพลังเพราะเรากินของที่มันไม่ใช่มันเป็นเคมีซะส่วนใหญ่พลังเราถูกตัดทอนแต่ผมอยากจะบอกว่าในเนี้ยมันมีพลังให้เราเกษตรธรรมชาติเนี่ยเราจะทำเองหรือมั่นใจในคนทำคนใดคนหนึ่งก็เราทานเนี่ยมันเหมือนกับไปสร้างพลังให้เราต่อต้านกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็การโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยถ้าเรารู้จักเราก็คือหมอของเราเองเนี่ยผมก็หยิบไอ้พวกนี้มาทานเนี่ยแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราละไม่จำเป็นต้องไปหาหมอก็คือเนี่ยเราเป็นหมอเสร็จเลยก็คือในเกษตรธรรมชาติเนี่ยมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เราขอให้ทุกคนมั่นใจศรัทธาแล้วก็มีความรู้ที่จะรู้ว่าการปรับปรุงบำรุงดินที่ดีเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงเริ่มยังไงก็คงจะไปได้สวยกันนี้เยอะเกษตรธรรมชาติเราก็น่าจะไปได้ไกลครับเขาบอกว่าสิ่งอาหารนะคือยาแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้สารเคมีในการปรุงอาหารของเราหรือว่าในการปลูกพืชของเราจากที่เป็นยาอาจจะเป็นยาพิษแทนกินเข้าไปร่างกายก็จะยิ่งแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยหันมาใช้วิธีแบบนี้ดีกว่าหรือถ้าเกิดใครที่สนใจก็เข้าไปขอข้อมูลขอความรู้ที่ศูนย์ฝึกแห่งนี้ได้นะคะคราวนี้อยากให้ทั้ง3ท่านค่ะช่วยเชิญชวนให้มาร่วมงานนี้กันเยอะๆหน่อยดีกว่าสำหรับงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติครั้งที่21นี้ค่ะเริ่มจากผอ.ก่อนเลยค่ะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับโดยเฉพาะท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็คณะครูนะครับของสำนักงานกศน.นะครับที่เราเอาความรู้นะครับตอนนี้จริงๆแล้วการขยายผลเรื่องเกษตรธรรมชาติเนี่ยศูนย์ฝึกทุกศูนย์นะครับได้ขยายไปประมาณ 50% ของพื้นที่ทั้งหมดทั่วประเทศนะครับก็อยากจะที่ได้รับความรู้ไปแล้วไปทำยังไงเนี่ยวัน5วันเนี่ยอยากจะให้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วเราก็จะมี
อย่างคุณลุงเนี่ยจะไปเสวนาไปพูดคุยภาคบ่ายเนี่ยนะครับแลกเปลี่ยนนะครับร่วมกับครูของศูนย์ฝึกนะครับนี่คือสิ่งแรกที่อยากจะเชิญชวนนะครับให้ไปร่วมงานนะครับเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็เอาองค์ความรู้ใหม่ๆเนี่ยไปขยายไปบอกต่อนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของประชาชนทั่วไปนะครับก็อยากจะให้มาจับจ่ายนะครับมาซื้อโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรธรรมชาตินะครับโดยผู้ผลิตโดยตรงนะครับอย่างลุงล้อมนะครับเขาผลิตโดยตรงเขามาขายเองนะครับแล้วก็จะมาแลกเปลี่ยนกันว่าเนี่ยอาหารสุขภาพแล้วก็อย่างที่ลุงล้อมบอกมีพลังก็จะส่งพลังไปให้กับผู้บริโภคนะครับตรงนี้ถือว่าอยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนมาร่วมงานนะครับงานมหกรรมมีทุกปีนะครับปีนี้จัดระหว่างวันที่13-17นะครับกุมภาพันธ์ครับค่ะอาจารย์ทิพย์ล่ะคะก็อยากเรียนเชิญนะคะมาฟังเสวนาวิชาการนะคะเวลาสั้นๆแต่มันเปี่ยมล้นไปด้วยประสบการณ์มากมายนะคะเพราะเราจะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็วันวาเลนไทน์มามอบความรักด้วยดอกไม้แล้วก็ผักที่ศูนย์เกษตรวัดยางกันดีกว่านะคะตรงกับวันวาเลนไทน์พอดีเลยด้วยนะคะคือวันเปิดงานวันที่13ในนั้นก็จะมีไฮไลท์ต่างๆมากมายส่วนเสวนาจะมีตั้งแต่วันที่14ถึง16ถึง16วันก็คือ 10:00 นค่ะวันพฤหัสหรือเปล่าคะพฤหัสศุกร์เสาร์ครับใช่มั้ยคะ14-16ค่ะมีตารางอะไรยังไงดูจากตรงไหนได้ไหมคะอ๋อสามารถดูได้จากเขามีอะไรนะ QR code อะไรเนี่ยค่ะเข้าไปดูได้เลยค่ะนะคะก็คือวันแรกวันที่13วันที่14เนี่ยเป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์เกษตรธรรมชาติภาคเช้าภาคบ่ายเป็นงานวิจัยของน้องๆจากศูนย์ฝึกนะคะส่วนวันที่2เป็นเรื่องสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจาก MOA นะคะประเทศไทยนะคะภาคบ่ายก็จะเป็นเรื่องของงานวิชาการของน้องๆจากศูนย์ฝึกและวันที่ส่วนสุดท้ายก็เป็นไฮไลท์ซึ่งท่านอาจารย์ยักษ์นะคะดร.วิวัฒน์สัญญกำธรท่านมาที่นี่เองมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรธรรมชาติตามศาสตร์พระราชาเนี่ยนะคะก็อยากให้พวกเรามาพบท่านนะคะแล้วก็ภาคบ่ายนะจะพบกับลุงล้อมอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะบนเวทีคนดังเราก็มีเกษตรกรท่านอื่นจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งพี่คัดสรรอย่างดีเลยนะคะจะก่อนจะคัดสรรเนี่ยเดินไปดูที่แปลงของทุกคนมาเรียบร้อยนะคะมาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็อยากให้พวกเรานะคะไปทำเกษตรธรรมชาติกันค่ะใช่ค่ะดีมากๆเลยเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับลุงล้อมรู้สึกได้พลังบางอย่างจากคุณลุงมาแล้วนะคะคราวนี้ให้ลุงล้อมเชิญชวนหน่อยดีกว่าค่ะครับก็ผมก็ขอเชิญชวนว่างานเกษตรมันก็มีหลากหลายแต่งานเกษตรของศูนย์เราเนี่ยมันเป็นงานเกษตรซึ่งไม่เหมือนคนอื่นคือได้ทั้งความรู้ที่จะเอาไปปฏิบัติได้จริงๆแล้วก็ไปดูเห็นพืชผักที่เป็นเกษตรจริงๆไม่เหมือนกับงานเกษตรทางอื่นที่เขาจัดก็มาหลากหลายมาแต่อันนี้ของเราเจาะจงเฉพาะผู้ที่ทำเกษตรธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะไปซื้อจะไปหาอะไรเนี่ยมันตรงใจพอดีมันได้ใจเลยว่าแล้วก็ถ้าอยากจะทำก็มีแปลงของศูนย์ให้ได้ศึกษาแล้วก็ได้ความรู้จากที่อาจารย์จะเชิญใครมาเสวนาเนี่ยก็ได้ความรู้ที่เราจะออกจากงานนั้นแล้วก็กลับไปทำได้เลยตรงๆเลยเหมือนที่ผมประสบผลสำเร็จจากศูนย์เนี่ยผมก็ขอฝากไว้ว่าผมก็สำเร็จจากศูนย์นี่แหละครับค่ะจริงๆต้องบอกว่าเรื่องราวการทำการเกษตรนะคะจริงๆเป็นอาชีพหลักของบ้านเราอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนหรือว่าหลายๆกลุ่มทำกันผิดวิธีอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดเราลองกลับมาให้ธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติหรือว่ามายึดหลักการทำแบบเกษตรธรรมชาติแบบนี้เชื่อเลยว่าชีวิตของเราก็จะดีขึ้นและความสุขก็จะหาได้ไม่ยากเลยตรงกับหัวข้องานของครั้งนี้เลยนะคะงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติครั้งที่21หัวข้อเกษตรสุขด้วยศาสตร์พระราชาจัดขึ้นในวันที่13-17กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีในงานนั้นเนี่ยมีสินค้าจำหน่ายมากมายซึ่งก็เป็นสินค้าเกษตรธรรมชาติด้วยแล้วที่สำคัญเชื่อว่าใครที่ได้ดูรายการในวันนี้นะคะต้องมีใจที่อยากจะเข้าไปขอความรู้จากทางอาจารย์มาแล้วแหละยังไงก็ไปเจออาจารย์ทิพย์ได้นะคะภายในงานด้วยเหมือนกันสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในงานด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
ส่วนตอนนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการสายใยกศน.ของเราแล้วนะคะยังไงก็อยากที่จะฝากนะคะให้คุณผู้ชมไปร่วมงานนี้กันเยอะๆแล้วก็ไปเจอกันที่งานค่ะสัปดาห์หน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันอีกวันนี้เราทั้ง4คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ